วันที่26กันยาครับเป็นวันที่เราจะต้องไปฟังคำพิพากษาคดีแรก112ค่ะที่พิจารณาคดีเสร็จแล้วแล้วก็ตัดสินเป็นคดีแรกคดีแรกครับวันที่26ที่ศาลอาญาราชดาค่ะแล้วที่ผ่านมาที่เราเข้าไปอยู่ในเรือนจำหรือว่าอยู่ในคุกเนี่ยคือเป็นคดีอะไรที่ผ่านมาเป็นคดีนี้แหละแต่ว่ามันเป็นการขังระหว่างพิจารณานะครับก็เข้าไป4ครั้งค่ะบวกๆรวมๆกันก็ประมาณปีนึงปีนึงเลยปีนึงไม่นานเนาะอยากให้ไปนะคืออยากให้ไปไหนตัดดูคือในเรือนจำเนี่ยมันมีเรื่องเล่าเวลาออกมาเนี่ยมันก็จะแบบสัมภาษณ์แขกได้อย่างเข้มข้นขึ้นเขารู้ว่าใช่ครับมีวิธีอะไรเรามีสคริปต์ให้เราปราศัยไม่โดนแน่วิธีที่จะให้วิเวียนเนี่ยคือมันเป็นอีกรูปแบบนึงที่แบบว่าผู้สัมภาษณ์หรือว่านักแสดงเนี่ยจะเข้าใจคาแรคเตอร์หรือคนอื่นมากขึ้นทนายหวังดีมากๆเมื่อสักครู่นะคะว่าอยากให้วิเวียนเนี่ยเรียนรู้ทักษะการเป็นพิธีกรถ้าเป็นรายการสดเดี๋ยวผมปล่อยนะเมื่อกี้ผมมีวิธีลากคนเข้าคุกหมดไว้ก่อนเพื่อให้วิเวียนได้ไปเข้าใจมากขึ้นว่ามันคืออะไรก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่หวังดีคนรุ่นใหม่อายุประมาณนี้ส่วนใหญ่ที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็จะต้องผ่านเรื่องพวกนี้ไม่ผ่านม็อบก็ถ้าเป็นแกนนำก็ผ่านเรือนจำซึ่งเป็นเมื่อกี้เป็นการเชิญชวนเหมือนการได้ใบประกาศว่าเราผ่านการต่อสู้มาแล้วซึ่งสำหรับใครที่ไม่เคยผ่านการต่อสู้วันนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังทนายเล่าให้ฟังดีกว่าว่ามันเจออะไรบ้างอ่ะเล่าให้วิเวียนฟังได้ไหมคะว่าที่ผ่านมาที่เราเข้าไปอยู่ในคุกด้วยคดีติดรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณปีหนึ่งไม่ใช่คดี112มันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเวลาที่เราอยู่ในคุกกับตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเข้าไปอีกแล้วค่ะคือหลังจากปี63เนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนพอสมควรนะคือตอนม็อบแรกๆเนี่ยก็ไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ได้กลัวตำรวจตามนะครับปราศัยแฮร์รี่พอตเตอร์เสร็จก็ละหุกละเหินเดินทางไปพักบ้านนู้นทีบ้านนี้ทีไปเชียงใหม่ไปธรรมศาสตร์รังสิตก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ไปโดนจับนะครับโดนจับเข้าคุกครั้งแรกก็ก่อนชุมนุมใหญ่19กันยาที่เราไปยึดสนามหลวงคืนเขาจะเอาไปขังกะว่าจะไม่ให้ไปวันที่19แต่ว่าไปพอเอาไปขังปุ๊บเนี่ยคนมันตื่นตัวมากเขาก็เลยปล่อยออกมาเราก็ได้ไปชุมนุมปิดสนามหลวงได้ไปด้วยกันใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนั้นนี่ยังไม่หมดอายุความนะครับสมมติว่าไม่ได้ไปเอาโอเคทนายงับมือเร็วมากกว่าหนูจับมือแบบทำไมต้องการอะไรคือก็ติดคุกเข้าไปก็ได้ไปเห็นบรรยากาศจริงคือเราดูในทีวีในหนังใช่ไหมครับว่าดูหนังพวกขัง8พวกเกี่ยวกับนักโทษนชอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมันก็เหมือนกับที่เราดูแต่ว่ามันก็ไม่ได้อินเหมือนเข้าไปสัมผัสจริงคือเวลาเราดูหนังเนี่ยมันก็จะเป็นหนังใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเข้าไปสัมผัสจริงเนี่ยไอ้ลูกกรงเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นของสนิมของเหล็กเป็นกลิ่นคุกอ่ะมีห้องน้ำอยากให้คุณวิเวียนลองเข้าไปดูคือนอกเรื่องแป๊บนึงนะคะตอนนี้เนี่ยระหว่างการเล่าทั้งหมดพยายามให้เวียนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งหรือลองเข้าไปดูห้องน้ำถ้าเรานั่งปลดทุกเนี่ยผนังมันอยู่ประมาณหน้าอกค่ะแล้วเพื่อนเราก็นอนอยู่30คนนึกออกปะเขาก็นั่งกินข้าวแล้วก็นั่งปลดทุกตื่นเต้นเนาะเป็นแบบร่วมกันไงเป็นส่วนหนึ่งอันเดียวกันก็เขามีเสียงเคาะเราก็มีเสียงของเราเสียงอะไรนั่นแหละคือบรรยากาศในคุกซึ่งตอนแรกอายนะคือผมอายมากการที่จะต้องไปอาบน้ำต่อหน้าคนเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ก็ทำมาก็ผ่านมันมาได้นะครับเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้ถอดเสื้อถ่ายรูปหน้าด้านหลังมีลายมีอะไรหรือเปล่านะครับออกไปเนี่ยคือเข้ามาไม่มีลายออกไปจะมีลายหรือเปล่ามีอยู่ตอนนี้ไม่มีบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ถ่ายรูปปุ๊บก็เข้าไปแดนก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับก็ใช้ชุดของทางเรือนจำพื้นนอนก็เป็นปูนแล้วเขาก็มีผ้าปูให้ก็มีผ้าห่มแล้วก็เอาผ้าอีกผืนนึงมารองหัวแล้วก็กิจวัตรก็คือตื่นเช้าตีห้าครึ่งไม่ตื่นก็ต้องตื่นเพราะเสียงสวดมนต์มาแป้งแป้งแป้งบทอะไรคะที่เขาสวดมนต์เนี่ยธรรมะเช้าธรรมะเช้าแล้วก็เสร็จแล้วก็เคารพเพลงสรรเสริญรอบนึงปุ๊บก็จะมีพวกเขาเอาน้ำร้อนมาเสิร์ฟเป็น VIP นะคือต้องเข็นรถเหมือนเราขึ้นเครื่องอะฮะเอามีน้ำร้อนมาเสิร์ฟกาแฟออทีใช่ใช่มันมีอย่างเดียวแหละคือกาแฟแบบโง่ทีนวันนะฮะก็เขากินตอนเช้าก็รอกินข้าวเช้าก็เที่ยงแล้วก็มื้อเย็นก็เป็นบ่ายสองโอ้บ่ายสองบ่ายสองกินเสร็จก็อาบน้ำขึ้นเข้าไปนอนอีกประมาณหกโมงครึ่งนะครับก็คือเนี่ยก็วนเวียนอย่างเงี้ยถึงจะลงมาข้างล่างครับอันนี้เป็นการปฐมนิเทศให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันว่าถ้าเข้าไปต้องเจออะไรบ้างใช่ใช่ใช่จริงๆไม่อยากบอกอยากให้วิเวียนเข้าไปดูบอกหน่อยดีกว่าบอกให้เรียนรู้หน่อยว่าเวียนเคยดูหนังนะคะบอกว่าถ้าสมมติผู้หญิงเข้าไปเนี่ยเขาจะต้องแบบตรวจภายในด้วยเหรอตอนนี้น่าจะเลิกตรวจแล้วมั้งเครื่องสแกนแล้วสมัยก่อนไม่รู้ตรวจทำไมเอ้ยเวียนจำได้เวียนดูใน Orange is the New Black ในเขาตรวจหายาเสพติดเป็นหลักเขาให้ไอด้วยใช่ไหมคะไม่รู้มันล้วงมันอะไรไม่รู้เออใช่อันตราย
ไปไหนเนี่ยกลับมาที่เดิมเมื่อกี้อ่านเล่าว่าพอเข้าไปต้องเจออะไรบ้างอ่ะเวียนถามคำถามจริงจังขึ้นมาสักหน่อยนะคะว่าตั้งแต่วันนั้นเมื่อกี้บอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปแล้วตอนปี63ม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์คุณยังไม่จริงจังอีกเหรอมันก็จริงจังแล้วก็พี่เล่าสนุกอย่างเงี้ยทุกคนจริงจังปรับอารมณ์กันแต่เดี๋ยวเวียนจะทำให้ไม่จริงจังอีกรอบนึงชีวิตเปลี่ยนไปใช่ไหมคะตอนปี63ม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์อะมองในมุมของการเมืองหรือว่าเราชูมาเลยว่าเราต้องการที่จะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ม็อบแฮร์รี่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเพิ่งได้รัฐบาลใหม่ในมุมของทนายเราว่าสังคมเปลี่ยนไปเยอะนะคือการชุมนุมของคนรุ่นใหม่ปี63เนี่ยมันไม่ได้พูดเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างเดียวค่ะมันพูดเรื่องความเท่าเทียมทุกเรื่องนะครับพูดไปตั้งแต่เรื่อง LGBT เรียกร้องเรื่องการสมรสเรื่องอะไรพวกนี้ครับเรื่องสุราก้าวหน้าทำไมบริษัทใหญ่ผลิตสุราได้ทำไมคนทั่วไปชาวบ้านเนี่ยทำเองไม่ได้พูดเรื่องการศึกษาหลักสูตรการศึกษาที่มันล้างสมองนะครับประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนหลักสูตรที่ครูเป็นใหญ่ไม่ได้เอาเด็กเป็นศูนย์กลางพวกนี้เราพูดหมดบนเวทีนะครับพูดไปกระทั่งถึงเรื่องศาสนาการที่เอาศาสนามายุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองก็พูดไปหมดแต่ผมคิดว่าสังคมเปลี่ยนไปเยอะมากความคิดคนณวันนี้ผมคิดว่าเราเป็นประชาธิปไตยมันเฉพาะความคิดนะเราเชื่อเรื่องประชาธิปไตยเชื่อเรื่องความเท่าเทียมเชื่อเรื่องเสรีภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นความเชื่อที่มันยกเป็นเจเนเรชันมาหมดนะครับเราจะเห็นได้จากการแสดงออกทางโซเชียลเน็ตเวิร์กถ้าเราสังเกตดีๆนะครับไอ้เรื่องพวกนี้มันจะไปทั่ววงการประกวดนางงามก็พูดเรื่องการเมืองพูดเรื่องความเท่าเทียมใช่ไหมวงการทุกเรื่องศิลปินดาราตอนนี้ถ้าใครมาพูดเรื่องไปเชียร์เผด็จการเนี่ยก็โดนแบนหมดนะครับแม้แต่คนที่เคยไปสนับสนุนหรือว่ามีส่วนในการไปเชียร์เผด็จการเนี่ยก็โดนแบนซึ่งผมคิดว่าสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะมากยิ่งผลการเลือกตั้ง2ครั้งล่าสุดเนี่ยปี62แล้วก็ปี66เนี่ยมันยิ่งชัดว่าคนเนี่ยเขาต้องการระบบการปกครองแบบไหนการตั้งคำถามต่อทุกองค์กรในประเทศเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นแม้แต่คือพอข้างนอกมันเข้มข้นขึ้นเนี่ยบนท้องถนนก็ดีในโซเชียลก็ดีมันเข้มข้นขึ้นเพดานมันยกสูงขึ้นเนี่ยในสภาก็สูงขึ้นตามนะครับคือเมื่อใดที่คนข้างนอกเนี่ยเพดานมันลดลงในสภาก็ลดลงแต่ถ้าเมื่อใดที่ข้างนอกเนี่ยเพดานมันสูงขึ้นเนี่ยในสภาก็สูงขึ้นตามนะครับอย่างที่เราเห็นนะปี64-65นะฮะพูดเรื่องตั๋วช้างพูดเรื่องงบของสถาบันพูดเรื่องงบของกองทัพคือมันพูดกันได้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่มันเติบโตไปพร้อมๆกันสื่อมวลชนตอนแรกเนี่ยไม่กล้าพูดเรื่อง1-2นะครับกสช.สั่งห้ามเลยห้ามแอมเสือขาว1-2ตอนนี้ทุกเวทีก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยก็หยิบแม่งดีเบตอยู่ประเด็นเนี้ย1-2เรื่องพวกนี้เรื่องสถาบันเรื่องพวกนี้มุมมองของแต่ละพรรคคือมันขยับไปไกลมากแม้แต่รายการตลกไม่ใช่รายการบันเทิงทั่วไปเนี่ยก็เอาเรื่องนี้ไปพูดกันนะครับเห็นรายการโจ๊กอะไรพวกนี้เอาเรื่องการเมืองไปล้อเลียนอะไรพวกนี้มันเพดานการแสดงออกมันสูงขึ้นนี่คือสิ่งที่เราได้รับมาจากการต่อสู้ในช่วงหลังไม่รวมถึงการย้อนกลับไปพูดถึงการต่อสู้ของคนที่ต่อสู้มาก่อนอย่างคนเสื้อแดงอย่างกลุ่มคณะราษฎรนะครับอย่างคนตุลาอย่างเงี้ยที่เขาต่อสู้มามันถูกลือขึ้นมาหมดว่าไอ้คนที่มันต่อสู้ได้ประชาธิปไตยมาก่อนนั้นเนี่ยมันคือใครบ้างเราคิดว่าตอนนี้เพดานอยู่ระดับไหนครับเพดานในรัฐสภาเองผมคิดว่าตอนนี้เพดานมันลดลงเนื่องจากว่าคือเราสู้มาทำลายเพดานไปแล้วใช่ไหมครับเราถูกกระทำกลับหมายถึงว่าเราถูกโต้กลับโดยคดีโดยความรุนแรงนะครับคดีก็ตอนนี้ก็หลายพันคดีนะครับที่เป็นแกนนงแกนนำไม่แกนนงแกนนำก็โดนคดีกันเยอะความรุนแรงก็เราก็โดนเรื่องการถูกยิงนะครับกระสุนจริงก็มีนะฮะมีกระสุนยางมีแก๊สน้ำตานะครับทุกอย่างแล้วก็ไปประกอบกับเรื่องโควิดในปี64-65ก็ทำให้กระแสมันลงนะครับในสภากระแสก็ลดลงด้วยนะครับเพดานการพูดถึงประธานสภาเวลาจะพูดถึงสถาบันก็ถูกเบรกถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อใดที่กระแสข้างนอกมันสูงขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ยผมคิดว่าสภาก็จะสูงตามตอนนี้ถือว่ากระแสข้างนอกสูงขึ้นไหมคะเวียนเมื่อกี้คุยกันนอกรอบกับทนายนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนกลับไปในปี63ตอนที่แกนนำถูกจับแล้วก็คัดค้านไม่ได้รับสิทธิ์ประกันตัวอดอาหารอย่างคุณรุ้งหรือว่าคุณเพนกวินเองตอนนั้นเนี่ยสังคมสนใจมากยอดแชร์ในโซเชียลหรือว่าเสียงพูดเสียงดังมากแต่ในขณะที่ตอนนี้เนี่ยมีคนที่ติดคดีการเมืองอดอาหารอยู่เหมือนกันแต่ว่าความสนใจในโซเชียลเองหรือว่าเสียงพูดของคนทั่วไปมันดูจะน้อยเกินไปไหมในมุมทนายคิดยังไงคะในข้อจริงเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าคนไม่ได้หลงลืมเพราะว่าไอ้คนเรามี2ภาคใช่มั้ยภาคแรกก็คือชีวิตจริง
กินกาแฟไปทำนู่นทำนี่อีกภาคนึงคือทุกคนมันมีตัวตนในโซเชียลนะครับแล้วข่าวเนี่ยเวลามันอัลกอริทึมมันรันเนี่ยมันก็ไปทั้งหมดทุกคนก็รู้ว่าใครมีใครอดอาหารตอนนี้ใครที่ติดคุกอยู่แต่ผมคิดว่ากระแสมันเอื่อยๆเพราะว่าคือเราก็เหนื่อยมาจากการชุมนุมใช่ไหมครับจากการเลือกตั้งที่มันออกมาปุ๊บมันก็ไม่เหมือนกับชนะแล้วก็ไม่ได้ถ้วยคือก็คนก็เหนื่อยตกลงมันจะสู้ไปในทิศทางไหนที่มันจะทำให้ประชาชนมันชนะอย่างแท้จริงทีนี้คนพอมันไม่ได้ประสบความสำเร็จทั้งในท้องถนนแล้วก็ในสภาเนี่ยมันก็เป็นภาวะเอื่อยๆแต่ผมคิดว่าไปถึงจุดนึงเนี่ยทุกคนก็จะกลับมาสนใจเรื่องนี้แล้วก็ออกมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งนึงแต่เมื่อไหร่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ยังไม่รู้คือเมื่อไหร่หลังจากที่ทนายออกมาหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เราก็ยังพูดกันอยู่ได้จริงถ้าผมเข้าคุกไปก็อาจจะทำให้หลายๆเรื่องมันถูกพูดถึงมากขึ้นก็ได้ทำไมคะยังไงเช่นคือคนที่สังคมจับตาอยู่ให้ความสนใจเวลามันเหมือนคนถือเทียนอะไปที่ไหนมันก็ส่องให้เห็นทั้งหมดก็เราก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยพูดถึงเคสอื่นๆที่เขาตกหล่นอยู่ในสังคมด้วยว่ามันเกิดอะไรคือตอนนี้มันมีคนติดคุกอยู่30กว่าคนในคดีการเมืองนะครับคดีเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งนั้นแหละนะครับที่ติดอยู่หลายคนก็ไม่ได้มีชื่อเสียงก็คนก็ไม่ได้พูดถึงแต่ว่าพวกเราต้องพูดถึงเขาในส่วนรวมที่1คือจะพาเขาออกมาจากคุกยังไงนะครับคดีที่ระหว่างพิจารณาก็คือต้องยื่นประกันตัวนะครับคดีที่ถึงที่สุดแล้วทำยังไงให้เขาได้รับการพ้นโทษเรื่องการขออภัยโทษเรื่องการเสนอให้สภาออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อที่จะเอาเพื่อนเราออกจากคุกพวกนี้อาจจะต้องพูดถึงหลังจากนี้ต่อไปเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าน่าจะมีช่วงนี้ทนายบอกว่าไปเดินสายสัมภาษณ์หลายๆสื่อคำถามน่าจะถามคล้ายๆกันแหละเว้นอยากรู้เหมือนกันว่าคดีที่จะเข้าไปที่มาที่ไปวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนำไปสู่การรับฟังการพิจารณาคดีที่จะเกิดขึ้นค่ะอาจจะเข้าไปถ้าไม่เข้าไปเดี๋ยวผมรับปากกับท่านผู้ชมว่าผมจะเลี้ยงเบียร์พิธีกรคุณนะคือมันเป็นการชุมนุมวันที่14ตุลาปี63ที่เราชุมนุมยกกระถางต้นไม้ออกจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยกทำไมตอนนั้นหนักหรือเปล่าเขาก็ตกแต่งให้สวยมันเป็นสัญญามันสวยที่ไหนเอาต้นไม้ลวกๆไปกองกันเพื่อที่จะขวางไม่ให้เราไปใช้พื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใครดูเขาก็ดูออกอนุสาวรีย์พื้นมันต้องสวยงามด้วยความเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมครับมันมีเรื่องขั้นบันไดเรื่องกี่แฉกหมายถึงอะไรของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่เขาก็เอาต้นไม้เนี่ยไปขวางแบบลวกๆด้วยซ้ำก็เราก็ช่วยกันเลือกออกในเชิงสัญลักษณ์ว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยพวกคุณจะมาขัดขวางการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของพวกเราไม่ได้แล้วก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับแล้วก็มีการปราศัยทางการเมืองก็โดนมันนะก็โดนเนี่ยเรื่องทำให้เสียทรัพย์เรื่องชุมนุมขัดพรกฉุกเฉินเรื่อง112นะครับฟ้องมาแล้วก็สืบพิจารณาคดีไปแล้วก็จริงๆวันนั้นมีเหตุหลายเหตุการณ์ที่มันน่าสนใจนะครับก็คือเราปราศัยเราก็เดินขบวนนะครับไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วคดีมันเยอะมากวันนั้นน่ะจากที่ผมปราศัยจากคนที่โดนขบวนอ้าวมันมีขบวนเสด็จมาแล้วมีขบวนมีการตั้งข้อหาเรื่องไปขวางขบวนเสด็จซึ่งต่อมาศาลก็ยกฟ้องแล้วว่าประชาชนไม่ได้มีเจตนาจะขวางตำรวจคือแบบจงใจเอาเข้ามาเพื่อจะสร้างสถานการณ์อย่างเงี้ยคือหลายเหตุการณ์พอตกเย็นปุ๊บรัฐบาลเตรียมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นร้ายแรงจะเอาทหารมาปราบประชาชนเอาแกนนำประกาศสลายการชุมนุมนะครับเพื่อที่จะวันรุ่งขึ้นเราไปเจอกันที่ราชประสงค์จำได้ไหมฮะ15 16 16คือไปที่หน้าสยามเอาโดนรถฉีดน้ำเป็นครั้งแรกเจอรูปนักเรียนแบบเอาล่มไปกันคือภาพการต่อสู้มันก็ค่อนระดับขึ้นชัดขึ้นแล้วก็รูปแบบก็เปลี่ยนไปตอนนั้นเนี่ยผมโดนจับวันที่15ตอนเช้านะฮะที่นางเลิ้งแล้วก็เอาขึ้นเครื่องไปขึ้นอย่างเท่นึกถึงพระเอกหนังเกาหลีอ่ะขยายตรงนี้หน่อยหลายคนอยากรู้ตอนเราขึ้นไปยังไงจับผมไปตอนแรกว่าจะพาเดี๋ยวจะพาไปเชียงใหม่แล้วเรื่องมันพาไปขึ้นรถตู้ไปไอ้ขับผ่านดอนเมืองปุ๊บเลี้ยวซ้ายเอาไปทำไมสนามบินไอ้หนุมานอะที่มันเหมือนในหนังครับแบบไอ้ชุดคอมมานโดฮะ8คนยืนรออยู่เราไอ้เหี้ยตายแล้วกูดูในหนังมาแม่งแกนนำขึ้นปุ๊บมันต้องถีบลงแล้วปัญหาว่าเราขัดเคืองแน่เขาก็พาขึ้นเครื่องของตำรวจไปอย่าง VIP บินเลยบินจากดอนเมืองไปที่เชียงใหม่เราหลับตลอดทางเพราะว่าคืนนั้นเราไม่นอนทั้งคืนไม่ได้กลัวไหนหรอรู้สึกว่าไปไหนไม่กลัวว่ารู้สึกว่าโอ้โหงั้นหลับแล้วสบายเลยเดี๋ยวถึงที่รับลูกแล้วกันแต่ว่าไอตอนเดินขึ้นอีเท่ก็คือมันมีคนถือปืนเดินตาม6-7คนนะครับแล้วก็เราก็เดินแบบเท่ๆขึ้นไปไม่ต้องมาจับฉันเดินเองได้เป็นอย่างนั้นได้หรอคิดในใจไม่ได้พูดแต่ว่าทำไมไม่พูดออกมาเขากระทืบไปเราก็เดินเราก็เดินขึ้นเครื่องอย่างที่มันเป็นเครื่องบินลำเลียงแบบเท่ๆแบบหนังเรื่องไงว่าที่ทอมครูซเล่นอะที่ไอขึ้น Mission Impossible ขึ้นทางท้ายรถนึกออกมั้ยไอ้ตรงตูดมันนะครับมันจะเอียงลงได้เดี๋ยวอินเสิร์ตด้วยนะคะระหว่างกันเล่าไปต่อเลยค่ะทนายลงแล้วก็เดินขึ้นไปไม่มีบันไดอ่ะมันจะเป็นแบบลำเลียงแล้วขึ้นไปนั่งแล้วก็หลับเขาไปปลุกลงที่นึงที่สนามบินกองบินที่เชียงใหม่
แล้วก็เข้าไปฝากขังที่เรือนจำเชียงใหม่12วันแล้วก็ส่งกลับมาโดยรถคือตอนไปแม่งเอาเราขึ้นเครื่องบินไปแต่ตอนกลับแม่งขับรถกระบะมาส่งโอ้โหไกลเลยนะโอ้โหโคตรเหนื่อยแล้วก็มาฝากขังต่อที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพต่ออีก10กว่าวันช่วงนั้นก็จะไปเจอพวกแกนนำเสื้อแดงเก่าๆพวกพี่เต้นพวกอะไรพวกเนี้ยก็สนุกดีได้ขึ้นเครื่องบินฟรีอ่ะคิดดูขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะชวนเวียนตลอดเวลาเลยมันขายข้อตลอดกรมราชทัณฑ์ตอนนี้เรามีทูตคนใหม่นะที่สามารถชวนได้มันขึ้นเครื่องฟรีแล้วพอไปเรือนจำเชียงใหม่ในสุดยอดก็คือเราได้กินอาหารเมืองอร่อยนะอาหารเมืองก็ลาบเหนือพอกินได้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ครับมีห้องนอนแบบ VIP สองชั้นมีน้ำแบบจากน้ำแร่จากภูเขาอาบน้ำไปมองเห็นภูเขาของอำเภอแม่แตงสุดยอดปะสุดๆมี PM 2.5 มั้ยตอนนั้นไม่มีอากาศดีตอนนั้นอากาศหน้าหนาวอากาศกำลังดีก็นั่นแหละก็คือการเข้าเรือนจำทุกครั้งหลายครั้งก็จะเป็นแบบนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือจับในม็อบนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีหมายจับแล้วก็โดนถอนประกันครั้งล่าสุดที่ออกมาพอได้รับการประกันตัวมาติดโควิดใช่ไหมครับแล้วก็ออกมาปราศัยอีกเรื่องโควิดพูดเรื่องการจัดสรรวัคซีนที่เราไปผูกขาดวัคซีนเอาวัคซีนจากบริษัทเอกชนบริษัทนึงนะครับโดยที่ไม่นำเอาวัคซีน DNA เข้ามา NIA คือวัคซีนเป็นเชื้อเป็นเข้ามาไฟเซอร์กับแอสตราเซเนกาทำไมไม่เอาเข้ามาเราก็ไปปราศัยว่าเนี่ยคุณผูกขาดไว้กับบริษัทเดียวถอนประกันเลยแต่ว่าการต่อสู้กันก็คุ้มเพราะว่าการต่อสู้รอบนั้นเนี่ยปี64เนี่ยทำให้คือคนออกมาเยอะนะคนรุ่นใหม่มาเยอะนักเรียนมัธยมออกมาเรียกร้องเยอะมากจะเปิดเทอมหมดแล้วก็ยังไม่ได้วัคซีนพอเราออกมาพูดเรื่องนี้รัฐบาลจึงเอาวัคซีนพวกไฟเซอร์พวกโมเดอร์นาเนี่ยเข้ามาก็คุ้มนะเป็นการติดคุกที่คุ้ม7เดือนติดไป7เดือนทำอะไรบ้างคะตอน7เดือนเดี๋ยวค่อยกลับไปตอนที่วันที่14ตุลานะขยายเรื่อง7เดือนดีกว่าเดี๋ยวก็เอาเข้าไปตอนแรกเขาเอาไปแยกขังอยู่ที่สถานบำบัดคือคุกของยาเสพติดแล้วก็ไปเจอเพื่อนอีกกลุ่มนึงแล้วก็เอาไปขังต่อที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็ติด7เดือนน่ะนานนะโอ้มันแบบว่าคือลูกผมมาเรียนอนุบาล3มันไม่ได้ไปส่งสักวันกลับมาปุ๊บเอาสอบเสร็จแล้วไม่ได้สอนกันบ้านเลย7เดือนน่ะก็ออกมาก็ดีแต่ว่าคดีที่มันเกิดขึ้นที่เราโดนขังมาทั้งหมดมันมีหลายคดี15คดี112เนี่ยแต่คดีที่จะตัดสินวันที่26ก็คือคดี14ตุลาคมนี่แหละก็ดีนะผมคิดว่าหมายความว่า14ตุลาคมเราก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่คนที่เป็นแกนนำในการปกป้องชีวิตของเพื่อนที่มาร่วมชุมนุมทั้งหมดแล้วคือเราตัดสินใจที่จะปราศัยที่จะห้ามปรามตำรวจห้ามปรามทหารแล้วก็เลือกที่จะเลี่ยงไม่ให้มีการปะทะโดยการสลายการชุมนุมเองแล้วก็ไปชุมนุมต่อที่ราชประสงค์อย่างที่บอกก็คือว่าการชุมนุมของคนรุ่นใหม่มันก็เลยเปลี่ยนไปเลยจากมีเวทีมีปราศัยผมไปอยู่เชียงใหม่วันที่4มั้งทนายเอารูปเป็นรูปสีไปให้ดูว่าเนี่ยสิ่งที่เราสามารถทั้งหมดเนี่ยมันได้ตามนี้แล้วคนลุกต้องถามดิว่าทำไมคนลุก คือแบบเราเห็นม็อบแบบใหม่รายการของคุณแล้วเนี่ยเห็นม็อบแบบใหม่อารมณ์แล้วขอล่มหน่อยอะไรคือมันมีแบบเหมือนม็อบฮ่องกงอ่ะคือเราเห็นม็อบที่แบบใส่ชุดกันฝนแล้วแบบมีล่มมีพร็อพมีอะไรแบบนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนัดชุมนุม15นาทีอย่างเงี้ยได้คนเป็นหมื่นอ่ะคือคนจะตาม Twitter ว่านัดที่ไหนแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าไปแล้วก็ไปเจอกันทันทีคือคนจะไปรออยู่ที่ทุกสถานรถไฟฟ้าสมมตินัดสยามปุ๊บก็ทุกสถานีไปที่สยามอย่างเงี้ยก็เป็นการชุมนุมอีกแบบใหม่ซึ่งรัฐก็จัดการไม่ถูกกระทั่งพอมันชุมนุมในกรุงเทพในต่างจังหวัดเยอะๆเนี่ยแกนนำก็จึงได้รับการปล่อยตัวออกมานั่นคือ14ตุลาแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยการชุมนุมก็ทวีความแหลมคมมากขึ้นมีการเดินขบวนไปที่สถานทูตเยอรมันมีการเดินขบวนอีกหลายครั้งมากก็ด้วยความเข้มข้นนั่นแหละเราจึงได้รับการปล่อยตัวแล้วก็เราจึงได้คดีเพิ่มกันอีกหลายคนไอ้ไม้ก็โดนไอ้ไม้พวกครูยงครูใหญ่ลุ้มล้มโดนหมดแล้วก็นำไปสู่การพูดถึงเรื่องมาตรา112อย่างชัดเจนมากขึ้นในสังคมไทยเมื่อกี้ทนายบอกเวียนว่าย้อนกลับไปตอน7เดือนที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องไฟเซอร์หรือว่าวัคซีนใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยถือว่าติดคุกแล้วคุ้มใช้คำนั้นเองใช่ไหมคะเมื่อกี้คุ้มเพราะว่าคนไทยได้วัคซีนกลับมาอะตอนนี้เนี่ยคดีที่กำลังจะรับฟังพิจารณาคดีไม่รู้ว่าจะได้เข้าไปหรืออาจจะไม่ได้เข้าหรือหลุดออกมาเนี่ยนะคะคิดว่าถ้าสมมติว่าต้องติดคุกเพราะคดี112คดีนี้จริงๆเนี่ยคุ้มไหมกับ7เดือนตอนนั้นคุ้มนะคือคดีนี้มูลเหตุมันคือการปราศัยปรามตำรวจว่าอย่าเข้ามาทำลายชุมนุมการที่เราได้ดูแลชีวิตคนที่ไปร่วมชุมนุมวันนั้นคนมันเยอะมากจากราชดำเนินไปที่ทำเนียบไปล้อมคือแบบขบวนแบบอย่างเท่เหมือนเท่อะ
เท่ก็ติดเท่สุดๆแล้วเนี่ยเท่คือเท่แบบคือว้าวุ่นเลยคือแบบมันใช่อ่ะแล้วการที่เราสามารถปกป้องชีวิตคนได้เนี่ยในฐานะที่คนที่จับไมค์บนเวทีก็ถือว่าคุ้มติดคุกก็ยังได้ออกอ่ะถึงแม้คำถามนี้มันเป็นคำถามที่ไม่น่าจะถามนะคะว่าติดคุกคุ้มไหมคือเอาตรงๆนะมันไม่มีใครควรจะติดคุกเพราะคดีการเมืองแบบนี้ว่าไม่มีแต่ว่ามันก็แค่ติดคุกแค่นั้นเมื่อเทียบกับถ้าเราปล่อยให้ทหารผมใช้คำว่าทหารเพราะว่าตอนนั้นรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นร้ายแรงนะไม่ใช่สถานการณ์ฉุกเฉินธรรมดาถ้าเอาทหารมาสถานการณ์ฉุกเฉินในภาพจำผมเลยเนี่ยคือเหตุการณ์พฤษภาธมินแม่งทหารแบบใส่ท็อปบูทมาแม่งคงแบบอัดเต็มที่เหมือนเดิมอ่ะยิ่งเราปราศัยเรื่องสามัญกษัตริย์ด้วยมันคงอัดเต็มที่แล้วถ้าทหารมันจะกรูเข้ามาจับแกนนำนึกภาพออกใช่ไหมมวลชนชาวบ้านเขาไม่ยอมหรอกมันก็คงแบบมีการปะทะกันแล้วก็ไม่อยากเห็นภาพนี้เราก็ประกาศสลายการชุมนุมแล้วก็ไปชุมนุมใหม่มันรุ่งขึ้นผมคิดว่าการหลีกเลี่ยงความรุนแรงของเราเนี่ยมันคุ้มคือเราไปติดคุกเต็มที่ก็สองสามสี่ปีใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันมีคนเจ็บคนตายเนี่ยคนขึ้นมาเนี่ยพ่อตายลูกอยู่คือมันจะเรื่องราวมันจะตามมาอีกเยอะมากการที่เรายอมเสี่ยงกับคุกเนี่ยเพื่อแลกกับสวัสดิภาพคนมาร่วมการชุมนุมเนี่ยมันยังคุ้มโคตรคุ้มเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะที่บอกว่าเฮ้ยมันคุ้มแล้วก็นึกถึงการสลายการชุมนุมเนี่ยส่วนตัวเวียนที่นึกขึ้นได้คือเรื่องการสลายคนเสื้อแดงใช่ไหมคะลำดับวิธีการที่ฝ่ายรัฐเองเขาจะทำเนี่ยเขาจะทำยังไงหนึ่งสองสามสี่เขาประเมินยังไงว่าโอ้ถึงเวลาแล้วเนี่ยต้องใช้ความรุนแรงสัญญาที่เรารู้เลยนะมันจะสร้างเรื่องขึ้นมาก่อนเสื้อแดงมีเรื่องอะไรมีเรื่องผังล้มเจ้ามาแล้วเหตุการณ์14ตุลาที่เราไปชุมนุมกันวันปี63อ่ะเนี่ยเอาขบวนเสด็จมาแล้วหาว่าเราจะไปขวางขบวนเสด็จคือมันมีการสร้างเขาเรียกอะไรสร้างเงื่อนไขขึ้นมาสตอรี่ไลน์สตอรี่ขึ้นมาให้คนเอ๊ะไอ้พวกนี้สมนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะเดี๋ยวปุ๊บพอกลางคืนปุ๊บประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นร้ายแรงคือเตรียมเอาทหารออกมาอ้าวเอาแล้วเริ่มมีการเสียงกึกเบิกอาวุธมาจากกาญจนบุรีฮะทหารที่มาก็คือมันเห็นเขารางว่ามันจะใช้ความรุนแรงนี่คือการที่มันเตรียมสถานการณ์ชุมนุมแล้วถ้ามันเข้ามาเนี่ยอโล่อะไรเข้ามาเนี่ยเราเจ็บเพราะว่าการชุมนุมตอนนั้นมันไม่ได้มีอาวุธมันใสจริงๆเวียนไปก็กระป๋องเบียร์ที่กินหมดแล้วอ่ะแม่งปลากระป๋องเบียร์ใครเจ็บคอฟอร์ไม่น่าจะเจ็บด้วยคือมันเราแบบไปกันแบบใสๆจริงๆก็พยายามระบายคนออกจากพื้นที่วันนั้นราชทำเนียบเวียนแชร์นะคะวันนั้นเวียนไปสังเกตการด้วยแล้วก็เวียนจำได้ว่าบรรยากาศมันอึมครึมมันเริ่มน่ากลัวมันเป็นครั้งแรกที่เวียนรู้สึกว่าหุยเขาจะปะทะกับเราไหมนะแล้วจะเอายังไงต่อแต่เวียนจำได้ว่าเสียงของแกนนำที่อยู่ข้างบนบอกว่าทุกคนใจเย็นฟังเสียงแกนนำอย่าไปปะทะนะใครที่ออกไปปะทะนั่นไม่ใช่คนของคนในม็อบหรือแกนนำเองมันจะมีการสร้างสถานการณ์เหรอคะถ้าวันนั้นใช่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 เช่นอ้าวชุมนุมอยู่แผงระหว่างตำรวจทหารกับประชาชนเนี่ยมันเกิดมีคนคนนึงใช่ไหมมันก็จะกรูกันเข้ามาเจ็บแล้วเอามือใครดมก็ไม่ได้พวกตำรวจทหารเข้ามาสลายกันมันดึงชื่อออกหมดนี่ปิดหน้าปิดตาใช่ไหมฮะคือแบบจับมือใครดมก็ไม่ได้ใครสั่งก็ยังไม่รู้เจ็บแล้วเกิดกลางคืนเกิดล็อกคอเข้าไปในสวนสันตุสิทธิ์ทำไงไม่มีใครรู้ก็เลี่ยงแบบเต็มที่เพื่อที่จะให้ประเด็นมันเป็นสิ่งที่พูดหลักไม่ใช่ให้เหตุการณ์นั้นเนี่ยคนพูดเรื่องการสลายการชุมนุมเป็นหลักให้คนพูดเรื่องว่าเราไปที่ทำเนียบเพราะอะไรบอกว่าที่ผ่านมาที่ติดคุกหลายๆครั้งเนี่ยเข้าไป1 2 3 4ทํายังไงบ้างครั้งนี้ที่จะเข้าไปเนี่ยไม่รู้จะได้เข้าหรือเปล่าหรือถ้าต้องเข้าล่ะจะเป็นการเข้าครั้งสุดท้ายที่ไม่รู้ติดยาวมั้ยเพราะมันคือคดี112นะคะเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างจัดการเรื่องความเป็นอยู่ของครอบครัวนะครับขายทุกอย่างเท่าที่จะขายได้เพื่อเอาเงินมาให้ครอบครัวเก็บไว้แล้วแฟนผมก็เตรียมแล้วสั่งจะทําล่มขายเนี่ยถ้าผมไม่ติดไม่เอาล่มไม่รู้จะขายให้ใครเนี่ยสั่งมาเป็นหลายร้อยเนี่ยเอาจริงเอาล่มมาโฆษณาอะจริงๆเอาล่มมาโฆษณาในรายการเพิ่งสั่งไปเดี๋ยวไปคัดตอนจบเดี๋ยวเรามีขึ้นล่มของทนายอนุนตอนจบนะ 10% โอเคแบบนั้นอ่ะทำล่มเตรียมไว้เพื่อที่จะหารายได้เลี้ยงครอบครัวแล้วก็อาจจะให้ทางญาติๆมาช่วยดูเพราะว่าลูกมัน2คนคนนึงอยู่ป.2 อีกคนนึงเนี่ย9เดือนคือถ้าจะไปส่งลูกป.2 เนี่ย6 กิโลขับรถไปส่งแล้วลูก9เดือนก็ไปทางคาเซ่มันจะวุ่นวายมากชีวิตก็สงสารแฟนอยู่เขาก็ต้องลำบากมากขึ้นก็จากการเรื่องพวกนี้เรื่องให้มันสะดวกขึ้นเอามีซื้อคาซีทมีโรงเรียนก็กะว่าไปทำงานเอาขอที่ทำงานบอกว่าเอ้ยเราไปสายได้ไหมทำงานที่บ้านได้ไหมเพราะเขาทำงานเกี่ยวกับการทำข้อมูลพวกนี้ก็ต้องช่วยกันพาลูกไปเลี้ยงที่ออฟฟิศได้ไหมให้เพื่อนทนายช่วยอุ้มได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆแก้ปัญหาแล้วก็ถ้าติดนานเนี่ยจะทำยังไงหรือถ้าไม่ติดออกมาแล้วมันมีเงื่อนไขเกิด
ศาลบอกว่าให้ประกันแต่ว่าห้ามออกจากบ้าน24ชั่วโมงจะทำยังไงให้ใส่ EM ข้อเท้าเหมือนเดิมอย่างเงี้ยจะทำยังไงก็มีหลายช้อยที่จะต้องทำนะครับแต่ว่าที่เราประเมินเอาแบบร้ายสุดก็คือถ้าต้องติดจริงๆเนี่ยจะอยู่กันยังไง1ครอบครัว2เราที่อยู่ในคุกจะอยู่ยังไงให้มันอยู่ได้อันนี้ต้องคิดหนักอันนี้คือแบบร้ายสุดใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นที่มาของเมื่อวานที่เราไปจัดปาร์ตี้เลี้ยงส่งกันจริงๆก็หาเรื่องกินแหละหาเรื่องแหลกไม่ได้ซีเรียสก็เอาเพื่อนเอาฝูงมาเขาก็มาให้กำลังใจกันแล้วก็แชร์กันกินเป็นการกินอาหารที่แชร์มันมีป้าแสดงมาเยอะมากมีร้องรำนำเพลงกันสนุกอันนี้ก็คือเป็นสัญญาของการไม่เชิงล่ำลาแต่หมายความว่าเป็นปาร์ตี้อ่ะปาร์ตี้ก็เสร็จแล้วก็เตรียมตัวเองว่าในคุกจะอยู่ยังไงถ้าอยู่ได้อยู่นะครับเตรียมครอบครัวเมื่อกี้เตรียมเรื่องเงินที่ต้องจ่ายสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today